แต่ว่าก่อนอื่นครับชวนติดตามเรื่องนี้กันก่อนเพราะว่าเราบอกแล้วนะฮะว่าเราจะคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องการช่วยเหลือเป็นเกษตรกรครับในพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานนะเขาเป็นชาวไร่อ้อยครับประมาณสัก30กว่าคนได้นะฮะเขามาร่วมรายการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ครั้งแล้วแล้วคุณประภาสเลิศวิไลนะครับลงพื้นที่ไปก่อติดสถานการณ์ความคืบหน้าเพราะณตอนนั้นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านมาและบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยคลี่คลายปัญหาให้หลังรายการโทรไปหาคนในพื้นที่ทันทีวันนี้ฮะเราดูความคืบหน้าเนื่องจากว่าคุณประภาสเลิศวิไลนะครับรายงานสดจากที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนมครับคุณประภาสครับครับคุณธีรเดชคุณธิดารัตน์ครับนี่เป็นความคืบหน้าสำคัญในปัญหาร้องเรียนที่ทีมข่าวเราติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับวันนี้กระทรวงยุติธรรมมาตามสัญญาครับรัฐมนตรีมอบหมายให้เลขานุการและผู้ช่วยรัฐมนตรีครับลงพื้นที่มาเป็นคนกลางเลยครับเจรจาหาทางออกให้โรงงานน้ำตาลหยุดฟ้องร้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อบังคับให้ชดใช้หนี้จากการรับเงินส่งเสริมการปลูกอ้อยทั้งหมดเต็มจำนวนนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางโรงงานก็ยอมรับเองนะครับว่ามีส่วนผิดสัญญาจนทำให้เกิดปัญหามาถึงทุกวันนี้ครับว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางสาวณัฐพัฒน์ยงใจยุทธผู้ช่วยรัฐมนตรีนั่งเป็นคนกลางเจรจาไกลเกี่ยปัญหาระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาลที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนมโดยมีตัวแทนชาวไร่อ้อยจาก4จังหวัดภาคอีสานตอนบนคือนครพนมสกลนครอุดรธานีและบึงกาฬพร้อมตัวแทนผู้บริหารโรงงานน้ำตาลจากส่วนกลางมาเข้าร่วมเพื่อหาทางออกให้โรงงานน้ำตาลนั้นหยุดฟ้องร้องและบังคับคดีแก่เกษตรกรครับก็คาดหวังว่าอยากให้คือคิดอยากให้ยกเลิกอ่ะเพราะว่ามันความผิดตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่ความผิดที่ผมคนเดียวครับเพราะว่าโรงงานมาส่งเสริมให้เปิดโควต้าแล้วก็จะขายเข้าหีบในโรงงานแล้วทีนี้โรงงานก็สร้างไม่เสร็จโรงงานสร้างไม่เสร็จแล้วอยู่ๆก็ให้ไปขายเข้าโควต้าอยู่กุมภาพันธ์ปีแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นโควต้าใครแต่ไม่ใช่โควต้าของผมครับก็อยากให้ยกเลิกหนี้ทั้งหมดแล้วก็คืนหลักทรัพย์ที่มาปัญหานี้เกิดขึ้นหลังเกษตรกรไปทำสัญญารับเงินส่งเสริมการปลูกอ้อยไร่ละ 7,000 บาทกับโรงงานน้ำตาลตั้งแต่ปี59ถึงปี62นะครับเกษตรกรบางส่วนบริหารเงินเองและปลูกอ้อยให้แล้วแต่โรงงานไม่พร้อมรองรับเพราะตอนนั้นโรงงานยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงต้องนำอ้อยไปขายที่อื่นแต่ทางโรงงานนั้นไม่ยอมหักหนี้ให้ขณะที่เกษตรกรอีกส่วนทางโรงงานกำหนดให้มอบเงินแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเพื่อไปไถไปปลูกดูแลและตัดอ้อยส่งโรงงานแต่เจ้าหน้าที่ผิดสัญญาครับไม่มาดำเนินการเมื่อเกิดปัญหาโรงงานน้ำตาลไม่ฟ้องเรียกร้องเอากับคนของตัวเองนะครับแต่กลับเลือกฟ้องเกษตรกรให้รับผิดชอบใช้เงินคืนทั้งหมดการเจรจาวันนี้ทางโรงงานเสนอเงื่อนไขว่าจะยอมผ่อนปรนหรือลดหนี้ให้บางส่วนขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเกษตรกรแต่ละรายครับโรงงานก็จะยื่นเงื่อนไขกับเราอยู่นะครับก็จะมาพักหนี้ให้นะครับครับไม่คิดดอกเบี้ยไม่อะไรให้เรานะครับครับผมในส่วนเรื่องของคดีก็จะไม่ฟ้องร้องครับผมส่วนใช้นี่เขาจะให้เราใช้ยังไงครับส่วนที่ต้องชดใช้นี้ก็จะให้เรามาทำการปลูกให้ใหม่ครับในอีกส่วนหนึ่งการเจรจาวันนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยกำหนดกติกาการพูดคุยแยกกันแต่ละฝ่ายก่อนฝ่ายละครึ่งชั่วโมงโดยให้ทีมข่าวสังเกตการอยู่ภายนอกนะครับการพูดคุยได้ข้อสรุปเบื้องต้นคือจะให้เกษตรกรไปทำรายละเอียดและยื่นข้อเสนอผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมเพื่อให้ทางโรงงานนั้นพิจารณาอีกครั้งว่าจะยอมให้แต่ละรายเนี่ยตามเสนอมากน้อยอย่างไรครับประเด็นหลักๆก็ได้รับการตอบสนองดีนะครับจากทางบริษัทดังกล่าวนะครับว่า1จะไม่มีการบังคับคดีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการขยายเวลาในเรื่องของการชำระหนี้ออกไปก่อนนะครับหรืออาจจะมีการยกเลิกหนี้สินบางส่วนหรืออย่างไรก็ตามแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการในเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยก็ลดการบังคับเรื่องดอกเบี้ยต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อสรุปในเบื้องต้นนะครับในชั้นนี้ก็ให้ทางยุติธรรมจังหวัดนะครับรับเงื่อนไขที่ทางชาวบ้าน58รายนะครับที่วันนี้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขียนข้อเรียกร้องแล้วก็เสนอไปยังบริษัทให้บริษัทพิจารณานะครับเพราะในรายละเอียดก็คงจะแตกต่างกันแต่ก็ถือว่าบรรยากาศในการพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีเก
เกษตรกรที่เดือดร้อนจากปัญหานี้มีทั้งหมด58รายบางส่วนถูกฟ้องคดีและศาลตัดสินคดีสิ้นสุดแล้วนะครับโดยศาลจังหวัดนครพนมมีคำพิพากษาชั้นต้นออกมาทั้งหมด3แนวทาง1ให้เกษตรกรชดใช้หนี้คืนแก่โรงงานเพียงครึ่งหนึ่ง2ให้เกษตรกรชดใช้หนี้คืนเต็มจำนวนและ3เกษตรกรไม่ต้องชดใช้เงินคืนแก่โรงงานเลยแม้แต่บาทเดียวนอกจากประเด็นการเจรจาวันนี้นะครับอีกประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือการที่ยื่นหลักฐานต่อกรรมธิการปปช.ประเด็นเรื่องทุจริตครับที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานกรรมธิการปปช.รับไปตรวจสอบโรงงานน้ำตาลนะครับว่ามีพฤติกรรมให้ผลประโยชน์แก่ข้าราชการเพื่ออำนวยความสะดวกหรือไม่เพราะนี่มันเป็นสาเหตุที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำให้ปัญหาร้องเรียนของพวกเขาเนี่ยหลายครั้งมันเงียบหายไปครับอย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำสาธารณะไม่ให้ผ่าพื้นที่โรงงานการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการวิ่งเต้นเพื่อให้โรงงานมีแหล่งน้ำในกระบวนการผลิตและการก่อสร้างโรงงานในช่วงคาบเกี่ยวการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ในจังหวัดสกลนครในเรื่องการเจรจาวันนี้ก็ต้องมายื่นข้อเสนอกันให้ชัดเจนภายใน30วันนี้นะครับในส่วนเรื่องการตรวจสอบทุจริตนั้นเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสไปนั่งพูดคุยกับอดีตคนของโรงงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในช่วงจัดตั้งโรงงานเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับเขาให้ข้อมูลและให้ผมดูหลักฐานบางอย่างนะครับที่นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการให้เงินหรือให้ประโยชน์แก่ข้าราชการหรือผู้นำชุมชนบางพื้นที่เขายืนยันกับผมเลยนะครับว่าทางโรงงานเนี่ยเคยเอาเงินใส่กล่องเครื่องดื่มบำรุงร่างกายไปมอบให้กับผู้นำชุมชนก่อนมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเขาบอกว่าตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้หลายหมื่นครับตำแหน่งกำนันได้หลายแสนเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าตรงนี้จะเป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างหรือเป็นข้อเท็จจริงและคณะกรรมการปปช.จะเชิญบุคคลคนนี้ไปร่วมให้ปากคำเพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบด้วยหรือไม่เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันครับขอบคุณมากนะครับคุณประภาสครับนี่คือเบาะแสสำคัญนะฮะเดี๋ยวต้องมาขยายกันต่อว่าตกลงแล้วตามที่มีการร้องมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่คุณชมได้เห็นความสวยงามที่เกิดขึ้นจากการที่มีแขกมาร่วมรายการของเราก็คือผู้เสียหายแล้วก็คนกลางนะครับในการที่ไกล่เกลี่ยล่าสุดก็เห็นนะฮะเป็นภาพการไกล่เกลี่ยจริงๆโอ้ยอย่างยิ่งฮะต้องขอบคุณทางยุติธรรมด้วยนะครับพวกเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพบกับธิดารัตน์อนันตรกิติและธีรเดชงามเหลือทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:05 น.ถึง15:00 น.ทางไทย PBS